ัวนี้ที่เกิดประเด็นที่ถามกันว่าชมพูสวนหรืออะไรทำไมมันไม่มีสีไม่มีอะไรแต่อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะที่บอกก็คือเป็นนกเขียวครับเขียวก็น่าจะเป็นเอาง่ายๆในกลุ่มเดียวกันหรือว่าสปีชีส์เดียวกันกับชมพูสวนครับแต่เขามันถ้าเรามองมันเหมือนกับยินเด่นยินด้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนว่าในกลุ่มนึงอาจจะมีสายพันธุ์นี้ซึ่งไม่ใช่แล้วเราจะหาเขาเจอเป็นกลุ่มไม่ใช่เขาเองถือว่าหายากไหมครับนกเขียวนกเขียวเป็นนกที่หายากถ้าคนเล่นเนี่ยจะต้องการมากอ๋อนกที่เซียนตามหานะครับร้องเรียกครับเอาง่ายๆถ้าเซียนที่เพชรบุรีเนี่ยที่เขาเล่นจริงเขาบอกมีเท่าไหร่เขาเอาหมดครับถ้าเป็นเขียวนะสายเขียวเขาจะเก็บตั้งแต่ปากส้มปากส้มก็คือลูกนกก็คือนกเล็กเขาจะเก็บเลยเขาเก็บเลยมีเท่าไหร่เขาเอาหมดเพราะนกพวกนี้ถ้าพวกที่เล่นต่อจริงนกพวกนี้จะเป็นนกที่ร้องเรียกดีครับร้องเรียกดีแต่ไม่แน่ใจว่าเพลงเขาจะเป็นเหมือนกับพวกชมพูสวนหรือเปล่าแต่ว่าคนจะตัวนี้ได้มากับปากส้มเป็นชมพูสวนธรรมดาแต่เขาก็ไปอยู่ด้วยในกลุ่มนี้แล้วก็พยายามที่จะไปตามหมายนี้หลายรอบแต่ก็ไม่เจอคิดว่ามันน่าจะมีแต่ถ้าเราเล่นนกเขาเราน่าจะเป็นเหมือนกับเอาง่ายๆเหมือนกับหลิวตันหลิวตันเคยอยู่ป่านี้ป่าไหนทุ่งเนี้ยหรือว่าบ้านเนี้ยมันเคยอยู่มีคนต่อออกไปแล้วสักระยะหนึ่งหรือว่าสักรอบนึงสักรอบอายุของนกเนี่ยมันก็อาจจะมีมาอีกไหมว่าเป็นกรรมพันธุ์เป็นเหล่านะครับเป็นเหล่าเขาเรียกว่าเหล่านกเหมือนกับไก่ชนเหมือนกับพวกนี้แหละเอาง่ายๆถ้าเทียบกันง่ายเหมือนกับตีซะแมว3สีครับมันก็จะเป็นความผิดปกติของยีนของอะไรกรรมพันธุ์เขานั่นแหละครับแต่เขาก็จะได้ความพิเศษนะแมว3สีใครก็อยากได้ใครก็หาอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าแมว3สีก็จะมีทำไมจะมีไม่มีตัวผู้ทำไมมีแต่ตัวเมียนั่นแหละคือหลักการคล้ายกันเท่าที่ถามเซียนนะอันนี้ก็ไม่รู้คือเขาไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันมีกลุ่มของมันโดยเฉพาะครับแล้วมันจะอยู่ของมันก็ไม่ใช่เขาจะอยู่กับปนกันนะครับปนกันอยู่ด้วยเอาเนี่ยอยู่ที่ดวงถ้าได้จริงครับผมเดี๋ยวว่าโคตรฟุกอ่ะอันนี้ก็ได้มาแล้วเท่าที่ไปลองดูเนี่ยก็อย่างที่เขาว่าครับหายากคือปากเบาเขาเรียกว่าปากเบาเลยครับคุณนี่ทั้งที่เป็น